สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอผมภูมิเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับเมาส์ตัวหนึ่งนะครับที่ส่วนตัวนะผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็พยายามจะเอามาเป็นเมาส์ตัวหลักของผมเนี่ยหลายรอบมากๆหลายครั้งมากๆแล้วนะครับนั่นก็คือ Pausa X2 Mini ตัวนี้นั่นเองครับแต่ว่ามันมีเพียงแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นเองที่ทำให้ผมแบบไม่ใช้เจ้าตัวนี้เป็นตัวหลักของผมนะครับแต่เดี๋ยวผมไปเล่าให้ฟังในคลิปแล้วกันนะครับว่าทำไมโอเคก่อนอื่นเลยผมต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าในการรีวิวในวันนี้นะครับจะเป็นการรีวิวเพียงแค่เจ้าตัว X2 Mini ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมจะไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องของ X2 Medium หรือว่าตัวที่มันใหญ่กว่าของเจ้าตัวนี้มากนักนะครับอาจจะมีพูดถึงนิดหน่อยเพราะว่าผมได้ลองเจ้าตัว X2 Medium แล้วนะครับผมจับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเล่นไม่ค่อยแบบคงที่คงเส้นคงวาเท่าไหร่เนาะเพราะงั้นผมก็เลยแบบไม่ได้อยากรีวิวในสิ่งที่ผมแบบจับไม่ถนัดหรือว่าแบบที่ผมไม่ชอบอะเนาะแต่ว่าเจ้าตัว X2 Mini ตัวนี้เนี่ยผมชอบมากเลยนะครับแล้วผมก็เล่นแล้วก็มี performance ที่ดีมากๆนะครับกับเมาส์ตัวนี้เนาะแต่ว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับประมาณแบบเกือบ2เดือนได้แล้วนะครับเพราะงั้นวันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันดียังไงไม่ดียังไงนะครับข้อแรกเลยนะที่ผมอยากจะเล่าทุกคนฟังจริงๆเพราะว่าผมดูรีวิวมาหลายเจ้านะครับหลายคนแล้วนะครับเขายกให้เจ้าตัว X2 นะครับหรือว่าเจ้าตัว X2 Mini ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวตาตัวแทนนะครับหรือว่าสามารถใช้ทดแทน Logitech G4X Super Light ได้เพราะว่ามันคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกทุกคนนะตอนนี้เลยว่ามันแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะคือถ้าดูเผินๆเนี่ยอ่ะมันก็อาจจะคล้ายๆกันจริงๆนะครับในเรื่องของรูปทรงอะไรอย่างนี้เนาะในเรื่องของโคตติ้งนะครับแต่ว่าเอาจริงแล้วเนี่ยเมาส์สองตัวนี้นะครับมันไม่เหมือนกันเลยรูปทรงของมันไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะงั้นผมอยากจะบอกทุกคนล่วงหน้ากันเลยแล้วกันว่าถ้าใครคิดว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวทายตัวแทนนะครับของ Logitech G4X Super Light เนี่ยไม่ใช่นะครับคือถ้าเพื่อสังเกตรูปทรงของเจ้าตัว X2 Mini ตัวนี้เนี่ยจะสังเกตได้เลยนะครับว่ามันจะมีฮัมที่สูงขึ้นมาทางท้ายนะครับแล้วก็จะเป็นการสโลปลงไปเนาะเพราะงั้นคาดหวังได้เลยว่าในการวางมือเรานะครับลงไปบนเมาส์เนี่ยมันจะเป็นการวางนิ้วของเรานะครับที่ต่ำกว่า Logitech G4X Super Light อยู่พอสมควรเลยเพราะว่าเจ้าตัว Super Light เนี่ยมันจะมีเหมือนกับทางด้านหน้าเมาส์นะครับที่มันสูงขึ้นมาเพื่อแบบรับนิ้วเราเนาะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบก็ได้ผมก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่ชอบนะครับเพราะว่าผมเป็นคนจับคลอจับแบบจิกเนาะมันเลยรู้สึกไม่ธรรมชาติเท่าไหร่เพราะมันเหมือนกับว่านิ้วเรามาโซลงไปข้างล่างเนี่ยมันจะเหมือนกับเนี่ยเห็นปะมันจะมือกับมันจะดูเหมือนธรรมชาติมากกว่าที่จะจับของซูเปอร์ไลท์นะครับแค่รูปทรงอย่างเดียวเนี่ยมันก็แตกต่างกับซูเปอร์ไลท์โดยสิ้นเชิงแล้วนะครับมัน aggressive กว่านะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ aggressive เท่าลามซูแอตแลนติสนะครับที่เหมือนกับว่าเป็นเมาส์ที่ออกแบบมาเพื่อคลอโดยเฉพาะเนาะคือรูปทรงอ่ะเอาจริงมันก็คล้ายๆกันแหละอ่ะมันเป็นการที่เมาส์ที่มีฮัมสูงขึ้นมานะครับแล้วก็สลบดิ่งลงไปเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าตัวลามซูแอตแลนติสเนี่ยมันจะดิ่งลงไปเยอะกว่านะครับแล้วก็จะมีตัวแบบด้านกว้างของเมาส์เนี่ยที่มันเหมือนกับมันล็อกมือเรามากกว่าถ้าเพื่อสังเกตตรงนี้ของตัวเมาส์นะครับถ้าเกิดเป็นตัวนี้เนี่ยเวลาเราจับไปนะครับเหมือนกับตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ชนตรงอุ้งมือของเราตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นเจ้าตัวลามซูแอตแลนติสนะครับคือเวลาเราจับไปนะครับมันเหมือนจะไปชนกับตรงอุ้งมือที่เป็นโคนนิ้วโป้งตรงนี้เนี่ยซึ่งมันทำให้ผมแบบจับไม่ถนัดเท่าที่ควรอ่ะเอาจริงมันก็ถนัดแหละแต่มันเหมือนกับไม่ได้ธรรมชาติเท่าเจ้าตัว X2 Mini ตัวนี้นะครับซึ่งผมพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเข้าใจจริงๆนะครับว่า X2 Mini หรือว่า X2 ตัวธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับซุปเปอร์ไลท์นะครับทีนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการใช้งานในการเล่นเกม Overwatch 2มันเป็นยังไงนะครับกับเจ้าตัว X2 Mini ตัวนี้เนาะเมาส์หลักของผมนะตอนนี้นะครับจะเป็นFinal Mouse Starlight 12 10 Pro ไม่รู้ชื่ออะไรประมาณนี้แหละก็คือ Final Mouse Starlight 12นะครับไซส์ small เนาะในการจับเจ้าตัวนี้ผมจับแบบคลออยู่แล้วนะครับเพราะงั้นในการเปลี่ยนไปใช้งานเจ้าตัวX2 Mini ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผมเนาะซึ่งหลังๆเนี่ยผม Overwatch 2นะครับผมเล่น Echo เยอะมากๆเลยนะครับเล่น Echo เล่น Kiriko เล่นอันนาเป็นหลักนะครับซึ่งในการใช้งานต่างๆในการเล่นเกมเพลย์ของ3ตัวนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับผมรู้สึกว่าผมเล็งได้แม่นด้วยในการทามิ่งของคีริโกที่มันเป็นโปรเจกต์ไทเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากๆที่ผมแบบจะเล็งหัวใครจะฮิลเพื่อนๆจะวาร์ปไปแบบละปาอีใส่อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากๆเลยครับก็เดียวกันเลยนะครับกับ Echo เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนเคยเล่น Echo นะครับหรือว่าชอบในการเล่น Echo มาก่อนเนี่ยก็จะรู้นะครับว่ามันจะเป็นคอมโบที่แบบกดที่ขวานะครับเพื่อปาระเบิดที่มันเป็นติดๆอะไปติดศัตรูก่อนเนาะแล้วก็กดตัว E นะครับที่เป็นการยิงเลเซอร์เนาะซึ่งมันจะเป็นการทั้งการแบบการเล็งโปรเจกต์ไทนะครับแล้วก็ในการ tracking เจ้าตัวเลเซอร์เป็นหลักนะครับซึ่งอีกเช่นเคยผมก็ทำได้ดีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นรูปทรงที่ผมคุ้นเคยนะครับแล้วก็เป็นไซส์เล็กๆที่ผมคุ้นเคยกับเจ้าตัว Final Mouse เหมือนกันนะครับเพราะงั้นในการเล่นเกมต่างๆที่ผมเล่นนะตอนนี้นะครับ Overwatch 2 Valorant เนี่ยมันทำได้ดีมากๆเลยนะครับมันให้อารมณ์แบบว่าถ้าผมเสียเจ้าตัว Final Mouse Starlight 12ไปเนี่ยผมก็ใช้เจ้าตัว X2 Mini แทนได้ประมาณนั้นเลยโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเอาเจ้าตัวPausa X2 Mini ตัวนี้นะครับไปเปรียบเทียบกับ Razer Viper V2 Pro ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นเมาส์
ไซส์ใหญ่นะครับที่ผมคิดว่าผมน่าจะชอบที่สุดนะตอนนี้แล้วนะครับซึ่งเอาตามตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะเพราะว่าผมเอาเมาส์ตัวเล็กนะครับไปเปรียบเทียบกับเมาส์ตัวใหญ่เนาะแต่แค่อยากจะพูดทุกคนฟังเฉยๆแล้วกันเผื่อใครกำลังแบบเลือกช่างใจอยู่นะครับระหว่าง2ตัวนี้เนาะคือรูปทรงของมันเนี่ยในการจับคลอแล้วก็ฟิงเกอร์ทิปนะครับต้องบอกกับทุกคนก่อนว่าเมาส์2ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับการจับแบบปาล์มเนาะเพราะด้วยความที่เมาส์เนี่ยมันเป็นตัวเมาส์ที่เป็นแบบโลว์โปรไฟล์ทั้งคู่นะครับหรือมันเป็นเมาส์ที่เบนๆนิดนึงเนาะเพราะงั้นในการจับปาล์มเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับซึ่งในการจับคลอแล้วก็ฟิงเกอร์ทิปเนี่ยเมาส์2ตัวนี้ถือว่าทำได้ดีทั้งคู่นะถึงแม้ว่าเจ้าตัวนี้จะเล็กกว่านะครับแต่ว่าเจ้าตัว Viper V2 Pro เนี่ยด้วยความที่ด้านฮัมของมันนะครับหรือด้านท้ายของมันเนี่ยมันเตี้ยแล้วมันก็แบนนะครับเพราะงั้นไม่ว่าคุณจะแบบมือเล็กคือผมก็เป็นมือที่แบบขนาดกลางๆค่อนไปเล็กนะครับผมก็สามารถจับฟิงเกอร์ทิปเจ้าตัวเลเซอร์ Viper V2 Pro ได้แบบไม่มีอะไรมาติดขัดเลยเพราะว่าด้านท้ายของตัวเมาส์นะครับมันไม่ได้เหมือนมาชนอุ้งมือของผมอะมันเลยเป็นธรรมชาติในการจับแบบฟิงเกอร์ทิปนะครับสำหรับตัวผมนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเล่นฟิงเกอร์ทิปเนี่ยนี่เป็นเมาส์ที่แนะนำที่สุดนะตอนนี้เลยนะครับสำหรับผมเนาะเพราะว่ามันเป็นเมาส์ที่ฟิงเกอร์ทิปได้ธรรมชาติที่สุดแล้วอะมันเหมือนกับว่าคุณเล็งด้วยสายตาของคุณอะมันไม่ได้คุณไม่ได้เล็งด้วยมือของคุณอะไรอย่างนั้นเลยอะคือมันธรรมชาติมากๆนะด้วย finger placement ที่เมาส์1เมาส์2นะครับแล้วก็ในการจับด้านข้างของตัวเมาส์เนี่ยมันโคตรธรรมชาติผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับแต่ว่าเมาส์ทั้งหมดที่ผมมีนะตอนนี้เท่าที่ผมเคยเล่นมา10กว่าตัวเนี่ยผมว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเมาส์ที่ finger tip ได้ดีที่สุดแล้วแหละไปลองดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ลองนะครับอันนี้เป็นเทคของผมเนาะว่ามันให้ความรู้สึกเป็นยังไงนะครับทีนี้มาเปรียบเทียบนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับกับเจ้าตัวLamSu Atlantis ตัวนี้นะครับซึ่งผมบอกไปตะกี้แล้วนะครับว่ามันให้ความรู้สึกที่มันเหมือนกันเนาะคือมันเป็นเมาส์ที่มีฮัมสูงขึ้นมาแล้วก็สโลปลงไปนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะบังคับให้เราจับคลอมากขึ้นอ่ะเพราะด้วยความที่ตรงเนี้ยมันกว้างนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันสโลปดิ่งลงไปเยอะกว่าเจ้าตัว X2 Mini ตัวนี้นะครับมันเลยเหมือนกับว่ามันบังคับมันฟอร์สให้เราจับแบบคลอที่ค่อนข้างที่จะ aggressive กว่าพอสมควรนะครับเหมือนเราไม่สามารถจับสไตล์อื่นได้นอกจากคลอแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเจ้าตัวเนี้ยไอ้ด้านตรงนี้ของตัวเมาส์เนี่ยมันแอบจะกว้างไปนิดนึงนะครับคือถึงแม้ว่าจะเอาเจ้าตัว X2 Medium นะครับตัว X2 ตัวใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมาเปรียบเทียบกับตัวนี้นะครับผมก็ยังรู้สึกว่าด้านท้ายของตัวเมาส์ตัวนี้เนี่ยมันยังให้ความรู้สึกที่มันกว้างไปนิดนึงนะครับมันมาชนกับทางอุ้งมือตรงนี้แล้วก็ด้านตรงนี้ของตัวนิ้วก้อยของผมนะครับมันเลยให้ความรู้สึกว่ามันจับอาจจะแบบไม่ค่อยฟรีเท่าเจ้าตัว X2 Mini นะครับ X2 Medium ก็เช่นกันซึ่งสรุปง่ายๆเลยนะครับในเรื่องของรูปทรงของเจ้าตัว X2 Mini ตัวนี้เนี่ยถามว่าจับปาล์มได้ไหมก็จับได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่รู้สึกว่ามันธรรมชาติขนาดนั้นเนาะเพราะงั้นสำหรับคนที่อยากได้เจ้าตัวนี้จริงๆเนี่ยผมแนะนำให้เป็นคนที่จับคลอหรือฟิงเกอร์ทิปนะครับฟิงเกอร์ทิปเนี่ยคือแนะนำมากๆเลยนะครับให้ไปลองดูนะครับนี่เป็นฟิงเกอร์ทิปเมาส์ที่ผมชอบที่สุดแล้วณตอนนี้นะครับโอเคส่วนในเรื่องของความแข็งแรงของตัวเมาส์นะครับหรือว่าบิลด์คุณภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเมาส์ที่ถูกบิลด์ออกมาได้ดีได้แข็งแรงมากๆนะครับแบบไม่ว่าจะบีบยังไงไม่ว่าจะสควีซยังไงเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่มีเสียงแบบสั่นๆเสียงที่มันแก๊กๆเลยให้ความรู้สึกที่มันแบบไม่ค่อยแพงอะไรอย่างงี้เนาะมันไม่ได้มีกับเมาส์ตัวนี้นะครับคือเขาเอาแบบมาได้ดีแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับแต่สิ่งนึงที่น่าเป็นห่วงเนี่ยก็คือเรื่องของใต้เมาส์เนาะก็คือมันจะเป็นแบบเป็นรูๆอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละแบบนี้เนาะเพราะงั้นอย่าไปรุนแรงกับทางด้านใต้มาตรงนี้เยอะนะครับเพราะมันก็เป็นพลาสติกเนาะมันอาจจะหักได้นะครับส่วนในเรื่องของโคตติ้งของมาตัวนี้นะครับก็จะเป็นโคตติ้งที่สากพอสมควรเลยนะครับมันอาจจะสากกว่า G4X Super Light นะครับแต่มันก็จะไม่ได้สากเท่าเจ้าตัว Viper V2 Pro ที่มันแทบจะเป็นแบบ PBT keycap ของคีย์บอร์ดอยู่แล้วคือตัวนี้มันอยู่กลางๆนะครับระหว่าง Super Light กับViper V2 Pro นะครับอาจจะออกมาทางด้านV2 Pro นิดนึงนะครับคือมันสากนิดนึงเนาะส่วนน้ำหนักของเจ้าตัว X2 Mini ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่52กรัมนะครับก็จะเบากว่า Super Light เบากว่า Viper V2 Pro แต่ก็จะหนักกว่า Starlight 12จากทาง Final Mount นะครับส่วนสวิตช์ที่เจ้าตัว X2 Mini ตัวนี้เลือกใช้เนี่ยจะเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับจากตัวเก่าเนาะก็คือKLGM 8.0 นะครับซึ่งในการกดใช้งานก็เป็น Activation ที่เบามากๆเลยนะในการกดนะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยก็จะดังนิดนึงนะครับสำหรับใครที่แบบชอบเสียงดังเนี่ยก็ชอบก็ได้แต่ถ้าใครที่ไม่ชอบเสียงดังเนี่ยก็รู้สึกว่ามันอาจจะดังไปนิดนึงเนาะในข้างบ้างสโกวิลนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของเสียงของสวิตช์ของเจ้าตัว X2 Mini ตัวนี้นะครับส่วนในเรื่องของฟีลลิ่งของสโกวิลของเจ้าตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสโกวิลที่แท็กทายพอสมควรนะครับคือรู้สึกถึงสเต็ปทุกสเต็ปแหละในการแบบเลื่อนของเจ้าตัวสโกวิลนะครับส่วนในเรื่องของการกดเจ้าตัวสโกวิลลงไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้แรงกดที่เบามากๆเลยนะครับมันเบาพอๆกับเจ้าตัวซุปเปอร์ไลท์เลยอ่ะ
ส่วนในด้านของปุ่มด้านข้างของตัว Exterminate ตัวนี้เนี่ยผมอ่ะไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่นะครับคือในการกดอ่ะไม่มีปัญหาแหละแต่ว่ามีเรื่องนึงที่เป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบแล้วกันคือเวลาผมวางนิ้วของผมไปลงเมาส์ตัวนี้เนี่ยนิ้วโป้งของผมนะครับมันจะไปอยู่ที่เมาส์ปุ่มด้านข้างด้านหน้าซึ่งผมก็เป็นคนที่ใช้ปุ่มด้านข้างไอ้ปุ่ม4มั้งไม่รู้ว่า4หรือ5นะครับคือปุ่ม4เนี่ยผมใช้บ่อยไม่ว่าจะเป็นสกิลไม่ว่าจะเป็นการต่อยโอเวอร์วอทอะไรอย่างงี้นะเพราะงั้นผมจะใช้ปุ่มไอ้ด้านหลังตัวนี้เนี่ยมากกว่าทางด้านหน้านะครับแต่ว่าเวลาผมวางนิ้วเวลาผมจับไปเนี่ยมันตัวนิ้วโป้งผมอ่ะมันจะไปอยู่ทางปุ่มด้านข้างด้านหน้าเออมันเลยให้ความรู้สึกที่แบบเวลาผมมาใช้ปุ่ม4อ่ะผมจะต้องแบบเลื่อนนิ้วลงมาแล้วมันแบบมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเวลาแบบสู้นัวๆกันอยู่มันไม่ควรจะแบบกดผิดกดพลาดหรือต้องแบบต้องพยายามที่จะกดเจ้าบัวเมาส์ตัวนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับส่วนในเรื่องของสต็อกสเก็ตนะครับหรือว่าสเก็ตที่เขาแถมให้กับตัวเมาส์เนี่ยก็เป็น PTFE ที่แบบธรรมดาทั่วไปแหละมันดีกว่าซุปเปอร์ไลท์แน่ๆแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ดีเท่าเจ้าตัว Stock Feed ของViper V2 Pro นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะช้านิดนึงนะครับแล้วก็มีแรงเสียดหรือว่ามีแบบ Friction ที่เยอะขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้าให้แนะนำจริงๆเนี่ยก็ไปเปลี่ยนเป็นพวก Corepad เป็นพวก Tiger Eye หรือว่า BTL อะไรอย่างนี้น่าจะดีกว่านะครับทีนี้ก่อนที่จะสรุปเนี่ยผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของซอฟต์แวร์ของตัวเมาส์ตัวนี้กันนิดนึงนะครับ X2 Mini ตัวนี้เนี่ยเขาใช้เซ็นเซอร์นะครับเป็น PixArt PNW 3395นะครับซึ่งก็จะเป็นเซ็นเซอร์ตัวท็อปล่าสุดของทาง PixArt นะครับเขามีเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์นะครับที่ชื่อว่าMotion Sync นะครับสำหรับคนที่แบบเพิ่งเคยได้ยินคำว่า Motion Sync เนี่ย Motion Sync คืออะไรทำไมมันถึงสำคัญทำไมผมอยากจะพูดถึงนะครับถ้าเกิดว่าคุณฟังภาษาอังกฤษได้นะครับผมแนะนำให้ไปดูช่อง Optimum Tech นะครับเขาพูดในเรื่องของMotion Sync เนี่ยในตัวของเมาส์เลเซอร์ Viper V2 Pro เนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าฟังภาษาอังกฤษได้เนี่ยผมก็แนะนำให้ไปดูช่องนั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับ Motion Sync เนี่ยมันให้ความรู้สึกที่มันคล้ายๆกับ Nvidia G-Sync หรือว่า AMD FreeSync น่ะคือแต่มันมาอยู่ในรูปของเมาส์แค่นั้นเองคือถ้าเกิดว่าเราเปิดโหมด Motion Sync แบบเปิดไว้นะครับมันเหมือนกับว่าการส่งสัญญาณจากตัวเมาส์นะครับไปที่คอมของเราเนี่ยมันจะเป็นการสื่อสารโดยตรงเลยครับกับเมาส์กับตัวคอมของเราเนาะมันจะไม่ได้ผ่านตัวอะไรเลยอ่ะมันทำให้สัญญาณที่มันส่งไปสู่คอมของเราเนี่ยมันเสถียรกว่านะครับอันนี้คือแบบเข้าใจง่ายเนาะแต่ถามว่าในการใช้งานเล่นเกมจริงๆณตอนนี้เนี่ยมันแตกต่างกับการเล่นแบบไม่มี Motion Sync มั้ยผมก็คงบอกว่ามันไม่ได้รู้สึกมากขนาดนั้นนะครับมันอาจจะรู้สึกในส่วนของแบบเสี้ยววินาทีหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งตัวเองเอาคู่ตามตัวผมก็ยังไม่รู้สึกนะแต่ว่าก็เป็นเทคโนโลยีนึงนะครับที่น่าจับตามองมากๆนะเพราะว่าผมไปดูของช่อง Optimum Tech ที่ผมบอกไปเนี่ยเขาทำแบบว่าเทสของเขาออกมาได้เป็นรูปธรรมมากนะครับแล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นเลยว่ามันดีกว่าจริงมันไม่ได้ดีกว่าแค่ในเรื่องของแบบความคิดอะเราไม่ได้คิดไปเองนะครับคือมันดีกว่าจริงแต่ว่าในการใช้งานจริงเนี่ยมันแทบไม่ได้เห็นผลมากมายขนาดนั้นนะสรุปง่ายๆของเมาส์ตัวนี้เลยนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนจับคลอหรือว่าจับฟิงเกอร์ทิปนะครับไปซื้อเถอะครับ X2 Mini ตัวนี้เนี่ยคือดีมากๆเลยยิ่งถ้าคุณจับฟิงเกอร์ทิปนะครับซื้อเถอะ X2 Mini ผมโคตรแนะนำเลยเขาไม่ได้สปอนเซอร์อันนี้ผมซื้อมาเองนะครับแต่ว่าผมแบบรู้สึกชอบมากเลยคือถ้าผมแบบไม่ได้จับคลอจับฟิงเกอร์ทิปเนี่ยนี่น่าจะเป็นเมาส์ตัวหลักของผมไปแล้วอะแต่ทีนี้อยากจะมาตอบคำถามที่ผมแบบว่าพูดไปตอนต้นคลิปนะครับว่านี่เป็นเมาส์ที่ผมแบบพยายามจะเมนหรือว่าอยากจะใช้งานเป็นเมาส์หลักของผมแบบมาสักระยะนึงแล้วนะครับแต่ว่ามันมีแค่ผลเดียวเองที่ผมแบบไม่ได้ใช้มันนั่นก็คือผมมีเจ้าตัว Final Mouse Fatalite 12อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นเมาส์หลักของผมเนาะอย่างที่บอกไปเลยว่าระหว่าง2ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะๆคือความรู้สึกมันแทบจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับในการจับแบบคลอจับแบบฟิงเกอร์ทิปจับแบบต่างๆนะครับคือการเล่นเกมผมระหว่าง2ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเลยมันต่างแค่ความรู้สึกในการใช้งานนะครับที่เป็นพลาสติกที่แบบไม่รู้ว่าก็พลาสติกอะมันเป็นเมาส์ทั่วไปนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นแมกนีเซียมอลลอยนะครับมันเป็นเหล็กน้ำหนักเบาเนาะซึ่งการจับลงไปของเจ้าเมาส์ตัวนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกที่มันดีกว่านะครับแล้วก็ผมไม่มีความจำเป็นเลยเนาะที่จะแบบจะต้องดาวเกรดจากตัวนี้เป็นตัวเนี้ยเออเก็ตปะผมก็เลยแบบไม่ได้ใช้เจ้าตัวนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่ามันมีคุณภาพหรือว่ามันมี potential นะครับที่จะเป็นเมาส์ตัวหลักของผมได้หรือว่าใครหลายๆคนได้เลยนะครับแต่สำหรับผมอะผมแค่มีตัวนี้อยู่แล้วก็เลยไม่ใช้นั่นเองก็ประมาณนั้นแหละครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับHappy gaming ครับผมบ๊ายบาย